ผมไม่ว่านะไม่ว่ากันผมไม่ว่านะถ้าคุณภาพได้แต่ถ้าคุณภาพไม่ได้แล้วผลักดันขึ้นมาเพื่ออาศัยที่ตัวมีฐานเสียงอยู่อันนี้บ้านเมืองเสียหายครับตอนนี้ผมอยากจะพูดฝากพี่น้องประชาชนนะในประเด็นที่พี่น้องต้องเข้าใจให้ดีเลยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีผลในการที่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยแน่นอนพี่น้องเนี่ยเห็นว่านักการเมืองเนี่ยมีคุณภาพดีหรือไม่ดีถ้าเห็นว่านักการเมืองไม่ดีเนี่ยพี่น้องโทษใครพี่น้องประชาชนโทษใครต้องโทษประชาชนครับเพราะเขาเข้ามาเองไม่ได้ประชาชนเลือกเขามาเพราะฉะนั้นเขาจะแจกเท่าไหร่แล้วคุณก็ไปเลือกเขาแล้วก็บอกว่าเขาไม่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นนักการเมืองเนี่ยเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของประชาชนในพื้นที่นั้นผมอยากจะยกพื้นที่ดอนเมืองที่มีข่าวว่ามีนักการเมืองคนหนึ่งทั้งเตะทั้งถีบทั้งต่อยทั้งด่าอะไรเนี่ยนะฮะแล้วผมถามว่าประชาชนเลือกเขามาทำไมก็แสดงว่าประชาชนในพื้นที่นั้นมีพฤติกรรมที่พอใจคนอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าคุณภาพของประชาชนเนี่ยในการตัดสินใจเลือกนักการเมืองเนี่ยดีพอหรือยังนักการเมืองเข้ามาเองไม่ได้ครับถ้าท่านไม่เลือกแต่นี้มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งบอกเขาเราไม่ได้เลือกและคนไม่เลือกเป็นส่วนใหญ่แล้วเข้ามาได้ยังไงก็เพราะว่ามีการทุจริตในการในการเลือกตั้งซึ่งอันนี้ประชาชนต้องเป็นหูเป็นตาแล้วก็กกต.ก็ต้องมีความเข้มแข็งซึ่งประชาชนต้องรักษาสิทธิของท่านถ้าท่านรู้ท่านเห็นท่านก็โทรศัพท์แจ้งกกต.แจ้งตำรวจไปเลยท่านอย่ามัวแต่อมนำอยู่ท่านต้องรักษาสิทธิของท่านเพราะนั้นถ้าท่านได้นักการเมืองไม่ดีอย่าโทษใครโทษประชาชนครับนะครับโทษประชาชนครับก็แนวเดียวกันกับว่าทีวีออกละครแบบไหนมาก็ได้ก็ขึ้นอยู่ประชาชนอยากดูรับประโยชน์ให้พ่อแม่ต้องดูแลแต่สังคมไม่เคยรับภาระตรงนี้ช่วยครอบครัวเลยเป็นทำนองนั้นไปนะครับก็แปลว่าขอท่านอาจารย์จำนวนสักนิดหนึ่งอาจารย์เคยเห็นเราก็รู้นะเป็นการสืบทอดกันมาตามบรรพการเลยสืบทอดเป็นมรดกตระกูลครับอาจารย์เห็นตระกูลไหนสักตระกูลไหมครับให้เวลา2นาทีว่าเป็นตระกูลสืบทอดแล้วมันดีจริงๆควรจะเป็นประชาธิปไตยได้สืบทอดแล้วดีด้วยนะสืบทอดแล้วดีเนี่ยมีไหมครับผมเกือบในชีวิตผมเมื่อผมไม่เกือบไม่มีจับไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ถ้าคนดีนะครับเขาก็จะไม่เห็นแก่ตัวเขาถือว่าเขาต้องเผื่อแผ่ให้คนอื่นว่าสมมติตระกูลผมเนี่ยนะมันเป็นนักการเมืองที่ดีแล้วเข้าไปแล้วทำประโยชน์ได้สมมติว่าเนี่ยตระกูลผมมันมีแล้วทำชื่อเสียงเขาก็ไม่เคยคิดจะสืบทอดอะไรออกมาให้ลูกให้เต้าออกมาเลยเขาบอกว่าลูกจะมาสนใจเองก็เรื่องของลูกเขาในถึงวัยอันควรแต่ว่าเขาก็ไม่แนะนำไม่เคยมีเลยนะครับเพราะงั้นคนเรานี่จะเห็นแก่ตัวท่านจะไม่เคยเห็นเลยไม่เห็นเลยก็มันเห็นแก่ตัวจริงๆนะครับคนที่จะเอาลูกเอาหลานนี่ผมเนี่ยรังโทษนะครับในส่วนตัวรังเกียจจริงๆว่าที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่เขาบอกว่าท่านนายกชวนมีความดีอะไรเพื่อนผมทะลุโพร่งมาเลยซึ่งคนมีคิดเหมือนกันก็บอกว่าดีอย่างเดียวคือไม่ส่งลูกมาเป็นลงสมัครส.ส.เที่ยวนี้แต่ก็มีวงเล็บอีกเขาบอกว่าลูกนั้นรู้เปล่าขับเฟอร์รารี่คันนั้น12ล้านแล้วตอนนี้ไม่รู้แท้จริงแค่ไหนนะไอ้คนนี้ก็คุยในสภากาแฟเพราะว่าเขาเห็นขนาดว่าดีๆอยู่แล้วนะดูว่าคนว่าดีแต่ว่าก็ยังมีจุดตำหนิมากมายเพราะการเล่นการเมืองผมว่าต้องมีจุดยุตินะครับนะที่เคยบอกว่าน่าจะมีอายุจะ70พอมึงเอาแค่2สมัยเลยพวกเนี้ยไม่งั้นแล้วมันจะมาเป็นมรดกตกทอดกันไปแล้วผลที่สุดเนี่ยมันกลายเป็นผลประโยชน์ผลประโยชน์เรื่องใหญ่อำนาจและผลประโยชน์จะตามมาให้กับลูกให้กับหลานให้กับพวกเขาในวงวานหวานเครือเขาตั้งนั้นเองครับเปลี่ยนว่าไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยครับงั้นที่ดังๆเขาไปเทียบไปเชิญกันนี่ก็ไม่มันก็ไม่ใช่ว่าจะดีสิไม่มันก็เห็นชัดอยู่แล้วที่อีกฝ่ายนึงเครื่องโมก็ค่อนข้างเห็นด้วยตอนนี้ที่เขารณรงค์กันอยู่กับผมไม่ให้เลือกใครเลยให้กาไม่เลือกแต่เราก็ไม่ได้ว่าเขาชั่วหรือเลวนะครับไม่ได้ว่าเขาครับแต่เราก็ไม่ได้ว่าแต่เขาก็รู้ว่าตัวเขาดีนะครับเราคุยแล้วผมเคยอยู่ในจังหวัดผู้ว่าเขาไปประชุมครูนักเรียนบอกให้เลือกตั้งเขาถามว่าคนดีเป็นยังไงเนี่ยผู้ว่าตอบไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าถ้าไปพูดกับไอ้นักการเมืองมันคอยจ้องอยู่ถ้าผู้ว่าไปพูดเผลอไปไม่ได้เพราะไปเข้าทางอีกทางหนึ่งเพราะการเมืองในจังหวัดนั้นมันก็สุดที่จะพูดว่าดีนะครับเลยไม่กล้าพูดเลยครับประชาชนที่จำเป็นต้องเลือกคนบางคนเนี่ยหนึ่งมันจำเป็นต้องเลือกครับเพราะถ้าเขาไม่เลือกเนี่ยเขาลำบากเขาลำบากอยู่ลำบากแต่ยังไม่มีใครไปรองรับเขาว่าเอาหน้าไม่เลือกแล้วคุณจะไม่ลำบากไม่มีไม่มีข้าราชการเองถ้าไปทำตามเนี่ยคุณก็ลำบากครับไม่มีหน่วยงานของรัฐคนไหนไปบอกกับข้ารัฐบาลเนี่ยบอกว่าคุณทำตามที่คุณอย่าไปทำตามพวกนี้แล้วคุณจะสบายไม่มีครับเขาก็เลยจำเป็นนะครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้แม้แต่ท่านเองและพวกเราเองทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับไม่เคยเห็นเลยครับว่าไอ้ที่มาตามเป็นมรดกทั้งตระกูลเนี่ยที่ดังๆทุกวันนี้เขาอุตส่าห์เอาบาไปไหลให้เหยียบขึ้นมาต่างๆนานาคิดจะเป็นรัฐมนตรีนี่มาอีกแล้วครับแมวบอกว่าเปิดไฟเขียวให้ควันลบขึ้นบัญชีรัฐมนตรีอีกแล้วเห็นไหมครับประชาชนว่าไงครับท่านคิดว่าการเลือกตั้งมันเป็นประชาธิปไตยอย่างที่เรา
ให้ความเห็นกันใน3ท่าน2ท่านนี้นะครับท่านกําลังคิดดูว่ามันใช่ไหมการเลือกตั้งเท่านั้นหรือประชาธิปไตยการเลือกตั้งจะเป็นประชาธิปไตยคนจะเลือกแบบไหนแล้วคนที่อยู่ทั้งบทสืบทอดระดกทั้งนี้ท่านอาจารย์จำนงบอกไม่เห็นมีเลยใช่มั้ยครับท่านครับไม่เคยเห็นไม่มีจริงๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักไปหาคนดีกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้โทรศัพท์มาบ้างครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ถึงช่วงที่ท่านผู้ชมทางบ้านจะได้สู้เพื่อบ้านเมืองกับเราทั้ง3คนบ้างแล้วนะครับ023790992ถึง93ครับเรียนเชิญนะครับกดโทรศัพท์มาได้2หมายเลขครับก็วันนี้เราก็คุยกันหลายเรื่องพอสมควรนะครับแต่นี่ไอ้เรื่องที่เรารำพึงรำพันกันเหลือเกินว่าเราอยากจะได้นักการเมืองที่ดีๆผลสุดลงเอยตรงที่ว่าเราหาไม่ได้เลยและร่างเงาที่มากันเนี่ยนะครับนักการเมืองทั้งหลายที่มาเนี่ยเขามีเปอร์เซ็นต์หลากหลายกันมาสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมเล็กกทมนะอ๋อคุณเล็กสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สองท่านอาจารย์แล้วก็ท่านในพลนะครับท่านในพลเป็นคนกล้าหาญมากท่านผู้เอกชัยกับอาจารย์จำนงครับแล้วพอดีผมเพิ่งได้ความรู้เรื่องแก้ว5ประการเนาะความจริงแล้วท่านในพลลืมอีกข้างหนึ่งนะครับไอ้ปัญหาใต้ครับเมื่อเร็วๆนี้มีการระเบิดแล้วก็พระตายพระสงฆ์ตาย2องค์ฮะเขาพยายามจะทำให้เป็นเรื่องศาสนาผมว่ามันแก้ว5ประการของท่านในพลนั่นแหละผมว่ามาอันเดียวกันเลยนะครับเพราะคือต้องการดิสเครดิตรัฐบาลที่พูดนี่ไม่ได้เข้าข้างพิจิตรอะไรนะครับเขาบอกตรงว่าพิจิตรแกก็ไม่สมควรเป็นนายกแล้วนะครับถ้าประชาธิปัตย์เขาฉลาดเนี่ยเขาเลิก MOU นะครับแล้วก็มาชูคนอื่นเป็นนายกนะครับว่าคุณสุเทพก็ขัดถอยไปนี่นะครับผมว่านะครับคะแนนเปลี่ยนมากเลยนะครับแต่ตอนเรื่องของเรื่องนะครับผมเรื่องบทนอผมก็ยังไม่พูดแล้วนะครับเพราะเราคนเราโตกันแล้วคิดเอาเองกันผมคิดว่าทำไมต้องอยู่การเลือกตั้งเพราะเราไม่รู้ว่าเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเนี่ยเอามาจากไหนกันนะครับเงินมันมีอาจจะเป็นเงินที่ไม่ดีก็ได้หรืออะไรเงี้ยนะถ้าเงินดีก็คงกันไม่ทำกันอย่างนี้แล้วเราก็ไม่รู้พรรคไหนบ้างแต่ก็รู้นะครับว่าใครมีเงินมากกว่ากันดังนั้นเวลาเขาซื้อทั้งชีวิตนะครับแล้วบางทีเนี่ยเราต้องมองให้ลึกว่า อย่างกรณีพรรคเพื่อไทยเขาก็มีสิทธิ์ชูคุณยิ่งรักเขาชูทำไมครับก็เป็นโยนหินถามทางครับท่านในพลท่านอาจารย์โยนหินถามทางเขาไม่หวังผลครั้งนี้นะครับเขาหวังผลครั้งต่อไปนะครับแล้วเขาก็คิดว่าเขาบอกให้รู้ว่าตระกูลชินวัตรจะไม่ยอมเลิกการเมืองนั่นเองนะครับอันนี้เราเป็นปัญหาหนักของพรรคเพื่อไทยเองและคุณทักษิณเองนะครับผมว่านะครับถ้าพูดตรงๆแล้วเนี่ยปกกตถ้าเอาจริงๆนะฮะคุณทักษิณก็ไปจัดตั้งรัฐบาลข้างนอกไม่ได้มันก็ผิดกฎนะครับแล้วไม่ใช่ว่าแต่พรรคเพื่อไทยหรือคุณทักษิณพรรคไหนที่ทำผิดกฎกกตก็เยอะก็ต้องโดนยุบต้องถูกดำเนินการแต่ห้ากกต.คุณไม่ทำอะไรเลยครับคุณลอยตัวแล้วประเทศของเราเป็นยังไงครับคุณเป็นอดีตผู้ว่าสานะครับเป็นคนที่เราเคารพแล้วคุณก็บอกว่าไม่ไหวแล้วให้ทหารปฏิวัติจะทำอะไรก็ทำคุณแล้วคุณมาเป็นกกต.ทำไมครับบางทีถึงกับร้องไห้คุณร้องไห้ทำไมใครใช้ให้คุณเป็นคุณต้องคิดอย่างนี้นะครับผมบอกตรงผมรักและเคารพพวกคุณแต่คุณต้องเคารพรักประเทศชาติของเราบ้านและของคุณด้วยของลูกคุณด้วยนะครับผมฝากนะครับว่าทำไมผมถึงบอกต้องหยุดการเลือกตั้งผมอยากจะวิงวอนว่าเราต้องหยุดครับเพื่อรักประเทศชาติของเราทุกคนเลยนะครับเรื่องหน้าที่เราถ้าเราทำตามหน้าที่นะครับทหารตำรวจแล้วก็ทุกคนกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มาจากการพระราชทานของร.5นะครับฝากกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลประเทศด้วยในอำเภอผู้ว่านะครับเดี๋ยวนี้เข้าหาเมียครับท่านในพลเข้าหาเรือหลังบ้านแล้วนี่เองเป็นเหตุให้ผู้สามีทุ่มมีตำแหน่งทำงานยากพักไหนมีเงินเยอะไปหาเมียเพราะฉะนั้นอยากจะบอกนายทหารหรือทุกคนเลยว่าบอกเมียว่าอย่าเห็นผลประโยชน์นะครับต้องเงินที่คุณเอาไปหรือที่ได้จากเขาอะครับไม่ว่าจะไปให้ลูกเรียนหนังสือแพงๆโรงเรียนนานาชาติอะมันมาจากเด็กยากจนคนอีสานครับที่ไม่มีโอกาสสู้ครับโดนทำร้ายด้วยทุกอย่างเลยนะครับโกงกินเด็กไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือฝากไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายฝากตำรวจอีกครั้งหนึ่งให้ดูแลยาเสพติดให้ดีครับแม่ทัพสามด้วยท่านเป็นห่วงก็อย่าเป็นห่วงอย่างเดียวครับท่านร่วมมือตำรวจครับยาเสพติดนี่แหละ
ำคัญมากและการเมืองผมไม่พูดแล้วทุกคนโตแล้วครับอยากจะทำอะไรก็ทำแต่จำไว้นะครับถ้าหยุดการเลือกตั้งนะครับบ้านเมืองจะมีโอกาสอย่ากลัวครับถ้ากลัวนะครับเราจะกลัวไปตลอดชีวิตแล้วกลัวเมื่อไหร่ครับเราสิ้นชาติเมื่อนั้นครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับก็เป็นแนวคิดของพี่น้องประชาชนก็ฟังเสียงบริสุทธิ์ครับเรียนเชิญนะครับ023790992193สวัสดีครับเชิญครับครับผมครับจากไหนครับท่านโทษครับสวัสดีครับครับจากไหนครับฮัลโหลท่านโทษได้ยินแล้วครับชัดเจนแล้วครับจากไหนครับครับผมอมรนะครับจากชุมพรนะครับเชิญครับเชิญครับครับอาจารย์ครับผมขอแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับแล้วก็อยากให้อาจารย์นะครับช่วยชี้แนะด้วยว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับก็ช่วยอธิบายให้ด้วยนะครับผมครับแล้วก็สำหรับความคิดเห็นของผมในการเลือกตั้งครั้งนี้อาจารย์จริงๆนะครับในภาคประชาชนที่ผมได้คุยกันอยู่นะครับเขาไม่อยากให้มีการเลือกตั้งคือหยุดเลือกตั้งไว้ก่อนนะครับอาจารย์แต่ถ้าหยุดการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้จริงๆมีการเลือกตั้งขึ้นมาใช่ไหมตรวจมากนะครับประชาชนที่ติดตามข่าวสารนี่เขาจะไม่หลงเลือกใครนะครับสาเหตุก็เพราะว่าพรรคการเมืองครับตอนนี้ไม่มีพรรคไหนเลยที่จะออกมานะครับมาแสดงจุดยืนว่าจะเข้ามาบริหารประเทศนะครับจริงจังส่วนมากนะครับตรงนี้ตอนนี้นะครับไม่ใช่เป็นพรรคแล้วมันจะเป็นแก๊งการเมืองมากกว่านะครับอาจารย์เพราะว่าแก๊งการเมืองที่เข้ามานะครับส่วนมากนะครับจะเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ใช่มากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ของตัวเองนะครับหรือของครอบครัวโดยเฉพาะพรรคพวกนะครับพวกนี้เขาก็จะรวมแก๊งกันนะครับยกตัวอย่างอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยรักไทยนะครับที่โดนยุบไปแล้วแล้วก็มาเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับโดยคุณทักษิณชินวัตรจากเมื่อก่อนนะครับทำธุรกิจของคือคอมพิวเตอร์นะครับจนมาจัดธุรกิจใหญ่โตก็คือโทรศัพท์มือถือนี่ก็เขาเข้ามาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทยนะครับและพรรคนี้ก็โดนยุบไปเหมือนกันนะครับจะมาเป็นชาติไทยพัฒนานะครับโดยนายบรรหารทีก่อนนะครับประวัติของนายบรรหารอาจารย์ก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะร่ำรวยเล็กหนานะครับจนมาเข้ามาประจบประแจงคนมีอำนาจนะครับจนได้มาเป็นสัมปทานเรื่องคอรีนของประปานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุวัสดิ์ลิปตพันลบนะครับเข้ามารักษาผลประโยชน์ของครอบครัวของพ่อของเขาเพราะฉะนั้นนะครับแก๊งการเมืองตอนนี้นะครับที่เข้ามานะครับถ้าประชาชนดูแล้วเนี่ยเข้ามาหาผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยอาจารย์นะครับยังไงอาจารย์ก็จงลงชื่อเขาว่าถ้าจริงไม่จริงอย่างไรนะครับก็ช่วยวิเคราะห์สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ความคิดเห็นในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับผมคงจะไม่เลือกสุนัขไม่เลือกควายไม่เลือกสิงสาราสัตว์ตัวไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงนะครับโดยเฉพาะเหี้ยให้เข้าสภานะครับหยุดพวกนี้เข้าสภาเถอะเพราะว่ามันจะทำให้บ้านเมืองทางพินาศอีกนะครับแล้วก็สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะที่อาจารย์วิเคราะห์กันมานะผมว่ามันก็เป็นจริงทุกประการชาวบ้านเขารับรู้แต่ส่วนมากชาวบ้านที่รับข่าวสารมันจะน้อยเพราะฉะนั้นนะครับความคิดเห็นผมขอความคิดเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้สักหน่อยว่าผมนะครับมีค่อนข้างจะมั่นใจว่าพรรคที่จะเป็นรัฐบาลต่อไปอาจารย์นะน่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์สาเหตุนะครับเพราะอาจารย์ลองสังเกตสักหนึ่งว่างบประมาณนะครับที่ทำการแบ่งกันนะครับลงตัวและอาจารย์ก่อนจะยุบสภานี่แหละไอ้ตรงนี้นะครับเพราะว่าการที่เข้ามานะครับอาจารย์ผลประโยชน์ทั้งนั้นไม่มีคนไหนที่เข้ามาไม่เป็นผลประโยชน์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมันจะเป็นการเลือกละครปลายคือละครน้ำเน่านั่นเองนะครับถ้ายังไงนะครับส่วนตัวผมหยุดห้ามหยุดสัตว์เข้าสภาแน่นอนนะครับก็จะรณรงค์ถ้าหยุดการเลือกตั้งไม่ได้จริงๆคือไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นผมก็จะลงออกไปนะครับไม่เลือกใครอย่างน้อยก็แสดงให้เขาเห็นว่าภาคประชาชนเขาไม่พอใจคุณแล้วนะครับถ้ายังไงนะครับช่วยให้อาจารย์เนี่ยครับช่วยอธิบายสักนิดหน่อยว่ามันจริงหรือเปล่าครับถ้าไม่จริงยังไงเนี่ยที่เก่งการมันเข้ามาเนี่ยให้ช่วยอาจารย์ทั้งสามท่านนะครับช่วยอธิบายให้ฟังด้วยนะครับถ้ายังไงผมขอบคุณมากนะครับอาจารย์ขอแสดงความคิดเห็นเท่านี้นะครับครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับท่านจะสักนิดไหมครับท่านคอมเมนต์ก่อนก็ได้ท่านครับท่านในผลให้กำลังใจผู้ชมหน่อยการในความคิดในการที่จะไม่โนโหวตนะหรือไม่ให้มีการเลือกตั้งเนี่ยเพื่อหยุดและเพื่อที่จะเริ่มต้นแสดงอาการให้เขารู้มันทำยากครับเพราะว่ากฎหมายมันเป็นอย่างนั้นมันทำยากแต่ถ้าเผื่อว่าท่านไปโนโหวตเนี่ยถ้าโนโหวตอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยไอ้ฝ่ายที่ทำร้ายบ้านเมืองแรงๆก็อาจจะเข้ามาง่ายขึ้นก็ฝากข้อคิดไว้เท่านี้ครับครับก็คงคิดว่าน่าจะคือความแน่วแน่ของประชาชนนะครับที่ใช้แสดงความคิดเห็น